1รู้ทันรู้ทางวันนี้เหมือนเดิมนะคะเวลานี้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ในช่วง91รู้ทันรู้ทางทนายมือค่ำหลังอาหารเย็นวันนี้พูดคุยกับอาจารย์กำธรบุญยกุลกรรมการประสานงานยุติธรรมจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กำธรค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะค่ะมาดูคำถามกันเลยดีกว่าเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านฝากเอาไว้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็รอคำตอบกันอยู่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะคะไม่ได้ติดตามฟังกันเลยหลายคนอาจจะคล้องใจกันอยู่ท่านแรกคุณแพลวนิภานะคะเขาฝากถามอาจารย์กำธรค่ะบอกว่าแต่งงานกับสามีมาได้5ปีแล้วแล้วก็ในช่วงระยะหลังที่ผ่านมานะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในครอบครัวก็คือมีปากเสียงกันแล้วปรากฏว่าสามีนี่มีการพูดถึงนะคุณพ่อคุณแม่ในทางที่เสียหายนะคะคุณแพลวนิภาถามว่าในลักษณะนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสาเหตุในการฟ้องหย่าได้หรือเปล่าคะครับผมเหตุยานี่นะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับการตาว่าอุปการีอย่างร้ายแรงนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นำมาเป็นข้ออ้างในการฟ้องหย่าได้ครับผมโอ้ล่ะฮะใช่ครับนอกจากทำร้ายทุบตีไม่ส่งเสียทิ้งร้างนะครับและการด่าว่าบุปการีนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่กฎหมายให้นำมาเป็นเหตุต่อมาเป็นฟ้องหย่าได้ครับผมค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปฟ้องหย่าได้นะครับนะฮะแต่ก็ต้องไม่แน่ใจว่าถึงขั้นนั้นเลยหรือเปล่าไปครับต้องดูลักษณะที่ว่าแบบไหนนะครับต้องเป็นข้อเท็จจริงที่นำสืบกันในชั้นพิจารณานะครับผมค่ะนะคะแต่ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับค่ะที่ว่าด่าว่าบุปการีนะครับค่ะค่ะแล้วก็ไปต่อที่คำถามของคุณทองค่ะอาจารย์คะลูกชายค่ะนะไปเที่ยวกับเพื่อนๆลูกชายยังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะยังเป็นน้องเริ่มเป็นวัยรุ่นละปรากฏว่าน้องเขาได้รับแจกซิมรายเดือนนะคะเหมือนที่เราเวลาไปไหนก็จะมีคนเดินมาสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็รับซิมมาซิมการ์ดมาแต่เขาไม่ได้ใช้ผ่านไปหลายเดือนปรากฏว่าตอนนี้มีจดหมายทวงหนี้มาที่บ้านบอกว่าให้ลูกชายเนี่ยไปชำระค่าบริการทั้งหมด5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็คุณทองก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยลูกชายจะต้องชำระหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ชำระจะมีปัญหาหรือเปล่าคะถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องชำระเลยครับผมเป็นการรับซิมมาเฉยๆนะครับค่ะถ้าเอาไปใช้หรือเปล่าค่ะถ้าไม่ได้เอาไปใช้มันก็ไม่มีหนี้ที่ต้องรับผิดละครับผมค่ะต้องดูข้อเท็จจริงตรงนั้นก่อนว่าหลังจากรับซิมมาแล้วนี่ได้เอาไปใช้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นรับซิมมาเฉยๆยังไม่ได้เอาไปใช้ในใดนะครับมันก็ไม่มีหนี้ที่ต้องรับผิดชอบนะครับนะคะแล้วถ้าสมมติว่าตอนช่วงที่แบบว่าเขามาลุมมาตุ้มเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับซิมน้องรับไปไม่มีอะไรน้องเซ็นตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงนั้นมันเป็นผลผูกพันหรือเปล่าคะมันจะเป็นเรื่องของเอกสารที่เหมือนกับเราไปเซ็นว่าเรารับซิมไปแล้วเซ็นซิมตัวนี้มันเป็นรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นการให้นะครับไม่ได้เป็นผูกพันอะไรที่เราต้องรับผิดนะครับถ้าเอาไม่ได้เอาไปใช้จ่ายไม่ได้เอาไปใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้ครับก็ถือว่ารับเก็บไว้เก็บไว้ก็ไปทิ้งไว้ก็มีนะครับอาจารย์เคยรับไว้แต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้เห็นนี่มีทวงหนี้มาเลยนะครับโอ้หรอคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจทำไมถึงมีจดหมายทวงหนี้มาเขามีที่อยู่ของเราด้วยอาจารย์คะแต่คือต้องกรอกไงแสดงว่าอาจจะต้องลูกชายอาจจะไปกรอกเอกสารใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนั้นมากกว่าแหมบางทีต้องระวังนะฮะไปรับสิ่งมาแบบว่าไม่รู้ที่มาที่ไปเขาให้ก็รับมาคิดว่าไม่มีผลผูกพันอะไรอาจจะเจอในลักษณะนี้ได้นั่นแหละครับใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยคำถามของคุณฤทัยค่ะอาจารย์ค่ะคุณฤทัยบอกว่าคุณยายมีบ้านนะปลูกบ้านอยู่หลังหนึ่งบนที่ดินของคุณยายนั่นแหละค่ะแล้วก็คุณยายก็บอกว่าต้องการจะยกให้หลานแต่ว่าทราบมาว่าที่ดินผืนนี้อ้าวยังติดจำนองกับธนาคารอยู่นะถามว่าถ้าคุณยายเขาจะเขียนเป็นพินัยกรรมยกให้หลานได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอให้ที่ดินผืนนี้หลุดจำนองไปก่อนถึงจะยกในพินัยกรรมได้อะคะไม่จำเป็นเลยครับไม่เกี่ยวเลยต้องให้หลุดใช่ครับสามารถทำพินัยกรรมยก
ให้ได้เลยครับค่ะยกให้ได้เลยเหรอคะกรรมสิทธิ์นี่เป็นของคุณยายอยู่แล้วนะครับจำนองนี่เป็นแต่ว่าเป็นหนี้ที่ต้องชำระหนี้ให้กับทางธนาคารค่ะนะครับธนาคารเขาไม่ได้มาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเขายังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้เราเป็นยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเราเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องชำระหนี้ตามกฎหมายใช่ไหมคะชำระหนี้ที่ต้องชำระหนี้กับทางธนาคารให้กับเจ้าหนี้เขาแต่ตัวทรัพย์นี่เราสามารถจะทำพิธีกรรมยกให้ใครก็ได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณยายยกให้หลานแล้วค่ะอาจารย์คะคุณยายยกให้หลานปุ๊บในขณะที่ยังติดจำนองเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณยายเสียไปหลานก็ไม่ได้ไปชำระหนี้อะไรเลยแบบนี้ธนาคารก็มายึดปะคะก็เป็นหนี้ธนาคารก็เป็นเจ้าหนี้บริมาทิตครับผมค่ะธนาคารก็ต้องรับชำระหนี้ตรงนั้นก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วก็ถ้าขายทอดตลาดชำระหนี้ให้กับทางธนาคารไปแล้วนะครับส่วนเงินที่เหลือก็ต้องตกให้กับมาผู้รับพินัยกรรมนะครับผมอ๋อแล้วไอ้ระบ้านล่ะคะบ้านที่อยู่บนที่ดินจะเกี่ยวกันไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันบ้านปกติบ้านจะปลูกบนที่ดินบ้านก็ต้องเป็นส่วนควบของที่ดินแล้วครับผมค่ะใครเป็นเจ้าของที่ดินบุคคลนั้นก็เป็นเจ้าของบ้านไปด้วยนะครับค่ะเพราะนั้นเมื่อจะขายดูสัญญาจำนองว่าจำนองนี่เฉพาะที่ดินหรือจำนองส่วนทรัพย์อยู่บนที่ดินด้วยนะครับค่ะส่วนมากก็จะเขียนคลุมไว้หมดแล้วครับว่าจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะมีในอนาคตด้วยนะครับต้องไปดูในรายละเอียดเอกสารใช่ไหมถ้าไม่มีไว้ก็ถือว่าเฉพาะจำนองเฉพาะที่ดินอย่างเดียวนะครับแต่โดยหลักแล้วทั่วไปก็จะให้จำนองให้รวมถึงทรัพย์สินที่ปลูกสร้างในที่ดินด้วยครับผมค่ะนะคะต้องรู้สัญญาจำนองเป็นหลักนะครับผมค่ะนะคะอาจารย์คะมีสายสดเข้ามานะคะจากคุณชยากรนะคุณชยากรนะคะทีมงานวางสายได้เลยนะคะคุณชยากรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญสอบถามอาจารย์ได้เลยค่ะพอดีจะสอบถามเกี่ยวกับมรดกของคุณตาครับพอดีคือแม่ของผมเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ผมเกิดนะครับแต่ทีนี้เวลาแม่คุณตาเขาแบ่งมรดกที่นาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบ่งให้แม่ผมเลยอย่างเงี้ยครับครับคือผมสามารถไปเรียกร้องได้ไหมครับตอนคุณแม่เสียนี่นะครับตอนนั้นคุณเกิดไปแล้วใช่ไหมครับครับผมแสดงว่าคุณก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ของคุณแม่ได้นะครับเว้นแต่เสียแต่ว่าคุณตาได้ไปทำพินัยกรรมยกทรัพย์ส่วนของคุณตาให้กับบุคคลอื่นไปคือคุณตาตอนนี้คือยังไม่ได้เสียนะครับตอนนี้คุณตายังไม่ได้เสียใช่ไหมครับแต่แบ่งที่นาเนี่ยให้ลูกทุกคนแต่ไม่ได้แบ่งให้แม่ของผมพอดีเขาบอกว่าแม่ของผมเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้แบ่งให้คือผมใครแม่แบ่งให้คุณตาหรือว่าทายาทหรือว่าพี่เน็ตหรือไม่ได้แบ่งให้ทายาทไม่ได้แบ่งให้ทายของลูกของแม่เลยครับคือคุณตาแบ่งให้ลูกคนอื่นแต่แม่เนี่ยเขาไม่ได้แบ่งให้คือคุณตาไม่ได้แบ่งให้เลยใช่ไหมครับผมคุณตาตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่ครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อคือถ้าคุณตายังมีชีวิตอยู่นี่นะครับถ้าคุณตาไม่แบ่งให้นี่นะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณตาที่จะแบ่งให้ใครก็ได้นะครับทีนี้มันตรงนั้นเป็นทรัพย์ของเจ้าของจะยกให้ใครก็ได้ครับทีนี้มันจะมีเหลือคือครับผมแต่ว่าในสมมติว่าเอาละคุณตาเสียชีวิตไปนะครับมีทรัพย์มรดกของคุณตาที่ตรงนี้นี่นะครับว่าเมื่อมีทรัพย์มรดกของคุณตาเมื่อปกุราแม่คุณเสียชีวิตไปก่อนแล้วนี่นะครับคุณก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ของคุณแม่ได้อ๋อมีสิทธิ์ใช่ไหมครับพอดีมันเหลือที่รับมรดกแทนที่ของคุณแม่ได้นะครับครับผมแต่ว่าถ้าคุณตายังมีชีวิตอยู่นะครับและคุณตาก็ทำพินัยกรรมและคุณตาก็แบ่งให้คุณลูกคนอื่นไปนี่นะครับโดยไม่ได้แบ่งให้แม่ลูกคุณแม่ไม่ไปให้คุณแม่ของเรานะครับครับก็จะไปบังคับขู่เข็นหรือจะทำอะไรเป็นสิทธิ์ของคุณตานะครับจะไปให้ใครหรือไม่ครับผมนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าลูกสิบคนเจ้ามรดกจะต้องแบ่งให้สิบคนก็ได้หรืออย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับครับถ้าเจ้าของมรดก
จ้าของทรัพย์สินยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะไปแค่ใครก็ได้ในระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่แต่ถ้าเขาตายแล้วโดยยังไม่ได้มีการแบ่งให้ใครนะครับตรงนี้แหละครับทายาททุกคนของเจ้ามรดกที่ตายไปมีสิทธิ์ได้รับมรดกในส่วนแบ่งเข้ากันทีนี้จะสอบถามเกี่ยวกับคือมันจะมีมรดกของคุณยายส่วนหนึ่งพอดีคุณยายเขาเสียชีวิตแล้วครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับตรงนี้ได้ถ้าในส่วนที่คุณยายเสียชีวิตอยู่แล้วนี่นะครับส่วนของคุณยายมีอยู่เท่าไหร่นะครับแม่ของคุณก็มีสิทธิ์ได้รับในฐานะเป็นทายาทนะครับแต่บังเอิญแม่คุณตายไปแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกแทนที่แม่ได้ครับผมในส่วนของคุณยายนะครับต้องแบ่งกันนะครับต้องแยกกันนะครับไปแล้วพวกป้าญาติที่เขาครอบครองเขาบอกคุณไม่มีสิทธิ์ก็คือได้ไม่ได้ไม่ได้คุณมีสิทธิ์ครับแต่ในส่วนของคุณยายคุณมีสิทธิ์นะครับอ๋อส่วนของคุณยายนี่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องคุณยายคุณมีสิทธิ์แต่ว่าส่วนของคุณตาถ้าคุณตายังไม่ถึงแก่ความตายคุณตาจะยกให้ใครก็ได้อ๋อโอเคครับนะครับคุณก็ต้องคุยกับคุณตาครับถ้าบอกคุณตาคุยแล้วคุณตาเขาบอกว่าแม่เสียไปแล้วเขาไม่ให้แม่คือไม่เกี่ยวครับแม่เกี่ยวครับแม่เสียก็ต้องได้รับผลกระทบตอนนี้มันที่ที่เป็นชื่อของคุณตาคือที่เขาปลูกบ้านประมาณ10กว่าไร่ครับทีนี้ก็ต้องบอกคุณตาคุณตาเข้าใจดินั้นไม่ยากนะครับบอกการศึกษากฎหมายและศึกษาผู้รู้แล้วนะครับว่าแม่อยู่ผมในฐานะที่เป็นลูกของคุณแม่นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกแทนที่ในส่วนของคุณแม่ได้ครับผมครับค่ะลองคุยกับคุณตาก่อนนะคะคุณชยากรครับผมครับผมสุขดีนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะต่อด้วยสายโสดอีกหนึ่งท่านเลยนะคะรออยู่คุณสิตาเรื่องของการจำนองบ้านนะคะคุณสิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะดิฉันเอาบ้านค่ะไปจำนองไว้กับแบงค์ค่ะตอนแรกจำนองไว้ที่ราคาของแบงค์ 500,000 บสย. คำ 500,000 ดิฉันผ่อนชำระของบสย.หมดแล้วค่ะตัวของแบงค์ 500,000 เนี่ยเป็น OD ค่ะหลังจากนั้นก็มีการผ่อนชำระกับ OD มาแต่ว่าดิฉันขาดส่งระยะหนึ่งแล้วก็แบงค์ก็ทำ OD ให้ดิฉันเป็นผ่อนชำระอะค่ะครับค่ะแบงค์เอาไปฟ้องศาลก่อน1ครั้งให้ดิฉันผ่อนชำระเดือนละ 5,000แบงก์ก็เข้ามาคุยกับดิฉันแต่ระหว่างที่เอาไปขึ้นศาลเนี่ยดิฉันไม่ทราบเรื่องเลยดิฉันทราบตอนที่แบงก์เดินมาบอกที่คือบ้านเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งดิฉันทำงานอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแบงก์ก็มาหาดิฉันที่ทำงานก็สรุปว่ามาแจ้งตอนที่เรื่องมันผ่านศาลไปเรียบร้อยแล้วดิฉันก็ผ่อนชำระค่ะแล้วระหว่างผ่อนชำระหนึ่งปีเนี่ยดิฉันก็มีการขาดส่ง4เดือนแต่ระหว่างขาดส่ง4เดือนนั้นที่เราคุยกันก็คือเดี๋ยวดิฉันไปชำระให้ดิฉันขอเวลานิดนึงและหลังจากนั้นก็เมื่อวันอังคารหรือวันพุธที่ผ่านมาค่ะแบงค์เข้ามาคุยว่าเขาเอาเรื่องเข้าบางกรมบังคับคดีแล้วนะดิฉันก็บอกว่าเอาเข้าทำไมดิฉันผ่อนชำระเหมือนเดิมแต่เดือนนี้เนี่ยเดือนนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปชำระให้เป็น15,000แล้วดิฉันก็คุยต่อรองอะค่ะแบงค์ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอากลับมารีโนเวทใหม่ผมเอากลับมารีใหม่แล้วก็มาปรับปรุงกันใหม่แล้วดิฉันก็เลยบอกว่าคุณก็ไปเอาเรื่องออกจากกรมบังคับคดีค่ะค่ะคุณไปเอาเรื่องออกดิฉันจะได้ไม่ต้องไปดิฉันจะได้ไม่ต้องมีค่าเดินทางอะค่ะแล้วตกลงกันว่าจะเขาจะเอาเรื่องกับเพื่อจะรีโนเวทให้ดิฉันปรับโครงสร้างนี่ใหม่ถูกไหมคะดิฉันแล้วเขาแต่ตอนแรกเนี่ยดิฉันเขาคุยว่าให้ดิฉันเนี่ยไปที่กรมบังคับคดีเพื่อไปยื่นฟ้องเพื่อไปยื่นไม่ให้มีการซื้อขายอะค่ะก็ได้ไปชำระค่าธรรมเนียมถอนยึดไม่มีการขายค่ะให้ดิฉันไปแจ้งความจำนงว่าไม่ขายค่ะแต่เราคุยกันว่าดิฉันจะได้ไม่ต้องไปดิฉันจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้คุณเนี่ยคุณเป็นโจทย์คุณก็ไปเอาเรื่องออกมาใช่ไหมคะแล้วคุณยังไงต้องให้คุณชำระเงินนะครับอะไรนะคะตัวก็จะให้คุณเป็นคนชำระเงินเองนะครับตอนนี้ดิฉันจะไปฟ้องร้องต่อศาลยังไงได้มั้ยคะเพื่อที่จะไม่ขายดิฉันไม่มีเจตนาจะขายบ้านหลังนี้คือคุณไม่เจตนาจริงแต่ว่าการขายต่อตลาดมันผ่านพ้นไปแล้วครับผมมันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ
มันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแปลว่าตอนนี้ดิฉันฟ้องร้องก็ไม่ได้เหรอคะดิฉันยื่นต่อศาลก็ไม่ได้เหรอคะก็ไม่ได้แล้วแหละครับเพราะขั้นตอนตรงนี้มันคุณไม่ได้เข้าไปต่อสู้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปคัดค้านการขายต่อตลาดนะครับการขายต่อตลาดสมบูรณ์นะครับหลักการตรงนี้ณวันนี้ฟังว่าการขายต่อตลาดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็อะไรเป็นผู้ซื้อโดยชอบแล้วนี่นะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายให้กับผู้ขายรายใหม่ไปแล้วค่ะแต่การซื้อขายมันเป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องนะคะดิฉันคิดว่ามันเป็นการซื้อขายที่แปลกอะค่ะแล้วก็เร็วมากซึ่งเราคุยกันแล้วว่าวันศุกร์เขาจะไปเอาเรื่องออกหมายถึงว่าคุยกับทางธนาคารใช่ไหมคะแต่คุณไม่ได้เอาเงินไปธนาคารไปถอนค่าธนาคารบอกว่าเขาจะไปเอาเรื่องออกมาเพื่อที่จะมาคุยกับดิฉันแต่ก็ไม่เอาเรื่องออกมาคุยคุณสิตาฟังก่อนนะคะคุณสิตาได้คุยกับทางธนาคารหรือยังล่ะคะว่าเอ๊ะมีการพูดคุยกันแล้วแต่ทำไมถึงออกมาในลักษณะนี้ไปติดต่อธนาคารหรือยังคะนี่แหละค่ะดิฉันกำลังถามว่าดิฉันจะทำอะไรได้บ้างหมายถึงกับธนาคารใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์พอมีหนทางอะไรไหมคะที่เขาจะไปอาจจะฟ้องร้องธนาคารอย่างเงี้ยเหรอคะคือฟ้องธนาคารฟ้องร้องแต่ว่าคุยกันด้วยฟ้องไม่ได้นะครับผมธนาคารบังคับหนี้ค่ะบังคับคือมันเป็นตามขั้นตอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องแล้วครับผมค่ะแต่มันรวดเร็วนะคะอาจารย์มันเรียกรวดเร็วผิดปกติซึ่งทั้งหมดเมื่อวันศุกร์บ้านดิฉันถูกขายได้หลังเดียวเองหลังนับเนี่ยมันอยู่ที่ร้านของบ้านหลังนี้มันเริ่มตั้งนานเมื่อไหร่แล้วนะครับตอนนี้คุณดูพูดกับทางอาจารย์โดยไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารมาดูนะครับอาจารย์เลยไม่รู้ว่าก่อนที่คุณมาพูดนะวันนี้เขายึดไว้ตั้งแต่กี่เดือนแล้วก็ประกาศขายทอดมาแล้วขายทอดตลาดมาแล้วเมื่อไหร่นะครับคุณสิตามีเอกสารทั้งหมดไหมคะที่อย่างเดียวก่อนแค่นั้นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ที่ฉันจะไปเอาเอกสารค่ะเพราะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์แล้วก็ดิฉันเพิ่งทราบเรื่องวันนี้วันจันทร์ค่ะถ้าอย่างนั้นนำเอกสารไปปรึกษาทางสมาคมได้ไหมคะอาจารย์คะครับไปดูเอกสารก่อนนะครับว่าเขายึดไว้เมื่อไหร่แล้วประกาศขายมาแล้วกี่ครั้งเมื่อขายเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ยึดวันนี้ปั๊บขายวันพรุ่งนี้เลยไม่ใช่นะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นลักษณะนั้นก่อนหน้านี้ต้องมีการวิธีการยึดมาต้องเป็นเดือน2เดือนแล้วประมาณไม่ต่ำกว่าอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นค่ะเขาถึงมีประกาศขายเพียงแต่เจ้าที่เขาเพิ่งมาติดต่อแจ้งคุณทราบไปนั่นเองค่ะนะครับยังไงคุณสิตารวบรวมเอกสารก่อนนะคะไปดูเอกสารก่อนนะครับได้ค่ะเราจะได้รู้จะได้เห็นนะครับค่ะแล้วเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์กำธรได้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่คำถามของคุณปราณีนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็รวมถึงคุณสิทธิศักดิ์ด้วยสักครู่เดียวค่ะก้าวหนึ่งรู้ทันรู้ทางวันนี้นะคะก็มีคำถามนะที่ยังฝากเอาไว้นะคะอาจารย์กำธรคะเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะอาจารย์คุณปราณีนะคะหมอลูกชายอายุเพียง16ปีเท่านั้นเองค่ะนะไปถูกจับนะว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะก็สงสารลูกนะคะบอกหาเงินไปประกันตัวออกมาเพราะว่าไม่อยากให้เข้าไปอยู่ในสถานพินิจแต่ที่อยากทราบนะ2ข้อก็คือว่าหลังจากเราประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยลูกชายยังต้องได้รับโทษหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ทำผิดนะเงินประกันของเราจะได้คืนหรือเปล่าคะอาจารย์อย่างนี้นะครับหลังจากประกันตัวมาแล้วนี่นะครับก็ต้องไปต่อสู้คดีต่อสู้คดีค่ะว่าสิ่งที่เขาฟ้องเนี่ยว่ามียาเสพติดไว้เสพคดีไว้ครอบครองคดีนี่นะครับในทางพิจารณาแล้วเนี่ยศาลจะวินิจฉัยว่าผิดหรือถูกนะครับผิดหรือไม่ผิดแต่การนะครับถ้าไม่ผิดศาลก็ยกฟ้องค่ะนะครับเมื่อยกฟ้องก็ประกันที่คืนไปก็ได้ขอคืนได้นะครับประกันนี่คือไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องศาลรีบไปไม่ไม่ใช่นะครับในกรณีที่ว่าเอาละสอบฟังว่าผิดจริงถ้าผิดจริงศาลก็ต้องส่งตัวจำเลยไปควบคุมหรือไปเรียนจำนะครับเมื่อส่งมอบให้เมื่อส่งตัวให้จำเลยเมื่อส่งจำเลยให้กับศาลแล้วให้กับเรียนจำเรียบร้อยแล้วก็สามารถหลักประกันที่ประกันไว้ขอคืนได้ครับผม
ค่ะก็คือถ้าพิสูจน์แล้วลูกชายคุณปราณีผิดจริงอันนี้ก็ต้องรับโทษรับโทษครับถูกต้องแล้วก็รับโทษแล้วก็เมื่อส่งจำเลยเข้าเรือนจำค่ะแล้วคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วก็สามารถหลักประกันขอคืนได้ครับอืมนะคะเป็นคำตอบนะที่สอบถามกันเข้ามานะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสิทธิศักดิ์ค่ะอาจารย์บอกว่าคุณสิทธิศักดิ์เนี่ยแต่งงานกับภรรยามา8ปีแล้วนะคะไม่มีบุตรค่ะเห็นบอกว่าภรรยาเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้นะก็เลยตกลงกันพูดคุยกันระหว่างสามีภรรยาบอกว่าเราจะใช้วิธีการอุ้มบุญแทนนะแล้วก็มีการติดต่อญาตินะอีกคนเนี่ยนะคะที่เป็นผู้หญิงโมให้ช่วยตั้งครรภ์แทนให้แต่ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรนะคะทีนี้มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราใช้วิธีการอุ้มบุญก็คือให้คนอื่นนะแม้ว่าจะเป็นญาติมาตั้งครรภ์แทนเนี่ยนะคะมีข้อสงสัยว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของใครของคนที่เป็นญาติที่เขามาอุ้มท้องแทนหรือของคุณสิทธิศักดิ์กับภรรยาคะอุ้มบุญรู้สึกว่ากฎหมายไทยเขายังไม่เขายังไม่เรียกอะไรยังไม่คลอดออกมาละครับค่ะไม่เหมือนเมืองนอกนะครับต่างกันเมืองนอกเขามีกฎหมายรองรับนะครับของไทยรู้สึกว่าณวันนี้ที่ตามข่าวดูยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาให้ของบ้านเรายังไม่มีกฎหมายรองรับถูกต้องครับทุกคนนะครับปกติลูกที่เกิดจากหญิงใดก็เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงคนนั้นแหละครับผมเพราะผู้หญิงก็เป็นคนเรียกอะไรอุ้มท้องอุ้มท้องวายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแม่ของเด็กได้นะครับเพราะนั้นมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับในบ้านเรายังไม่มีกฎหมายรองรับนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันนะคะอาจารย์คือเป็นญาติสนิทกันเลยเนี่ยแล้วก็เห็นใจกันอุ้มบุญแทนแล้วก็ตกลงกันว่าหลังจากที่คลอดน้องออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะโตขึ้นมาในระดับนึงอายุกี่ขวบก็ว่ากันไปก็คือเหมือนกับไปทำหนังสือยกให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นบุตรบุญธรรมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะทำบุตรบุญธรรมสามารถทำได้ตลอดก็ตรงนั้นก็ทำได้อยู่แล้วบุตรบุญธรรมทำได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ได้ใช่ไหมของหลานลูกของใครก็ได้ลูกของพี่ชายน้องชายแต่อาจจะต้องรอใช่ไหมอาจารย์ต้องทำต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไปจดทะเบียนตามการเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายนะครับต้องได้รับความยอมจากพ่อแม่ด้วยว่าไปนะครับแล้วก็ต้องตัวเองก็มีอายุไม่ต่ำกว่า25 ปีถึงจะรับบุตรบุคคลที่เป็นบุตรทำได้ครับผมเขาจะมีคุณสมบัติต่างๆนะแต่ถ้ามีกฎหมายค่ะครับผมเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นกังวลนะคะว่าถ้าเกิดกฎหมายบ้านเรายังไม่รองรับแล้วถ้าเกิดว่าให้เขาอุ้มบุญแทนแล้วพอน้องเด็กโตมาอาจจะไม่คือเหมือนกับว่าไม่ฉันไม่ให้เป็นลูกบุญธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะเลี้ยงดูเองก็อาจจะกังวลตรงนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับใช่เพราะคนเราคนที่อุ้มท้องมาเขาก็มีความผูกพันนะคะอาจารย์ผูกพันนะครับใช่ครับผมค่ะได้ค่ะเป็นคำถามปิดท้ายค่ะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วพร้อมด้วยคำถามนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะฝากคำถามก็ในยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์กำธรค่ะครับผมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ91